สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Channel The Move นะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาของ Attack on Titan Final Season Part ที่3ก็แจ้งเตือนสปอยนะครับผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะแอดไวซ์ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีที่มีให้เลือกซื้อได้ตั้งแต่อุปกรณ์พื้นฐานไปจนถึง PC ระดับไฮเอนด์สามารถแวะเข้าไปได้ที่แอดไวซ์สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะสั่งจาก advice.co.th ก็ได้นะครับแอดไวซ์ยังมีโปรโมชั่นและส่วนลดมากมายตลอดทั้งปีกับของดีราคาคุ้มค่าอีกทั้งผู้ชมที่ติดตาม The Move ก็สามารถใช้โค้ด The Move ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันเพื่อเป็นส่วนลดพิเศษได้ด้วยนึกถึงไอทีนึกถึงแอดไวซ์จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับOptus รุ่น Spitfire แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วดูหนังเล่นเกมได้นานขึ้นวัสดุทำมาจากสแตนเลสชนิดพิเศษเปลี่ยนไปด้วยความแข็งแรงทนทานแต่ก็ยืดหยุ่นต่อแรงกระแทกทนต่อการบิดงอนอกจากนั้นถ้าใครมีค่าสายตาก็แวะไปวัดแบบละเอียดได้ที่ Optus สาขาสยามครับส่วนโค้ด The Move ลด100บาทเหมือนเช่นเคยยิ่งถ้าเป็นลูกค้าเก่าทาง Optus ก็จะมีแจกของเรื่อยๆด้วยครับอย่างแรกต้องบอกคุณชมว่าผมตั้งใจดู Attack on Titan ในรูปแบบของแอนิเมชันมาตั้งแต่แรกนะครับโดยที่ไม่ได้อ่านมังงะเลยแม้แต่น้อยซึ่งไม่ได้บอกว่าอ่านมังงะไม่ดีนะครับแค่ผมอยากได้ประสบการณ์ภาพเคลื่อนไหวเสียงแล้วก็เพลงประกอบเพราะมีความเชื่อมั่นว่ามันน่าจะนำส่งประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับเราได้ยกตัวอย่างในตอนจบซีซั่นก่อนหน้านี้ช่วงที่ทีมตัวเอกกระโดดลงมาจากเครื่องบินแล้วก็พุ่งเข้าหาไอเรนณตอนนั้นมันจะมีเพลงประกอบที่ชื่อว่า Splinter Wolf ซึ่งเป็นเพลงที่ส่งเสริมอารมณ์แล้วก็ปลุกใจในตอนนั้นได้ดีมากๆและเข้ากับสถานการณ์ผมอินถึงขนาดที่ว่าต้องไปแกะเพลงแล้วก็มาเล่นกีตาร์หัด cover เพลงนี้เลยครับทีนี้การนำเสนอในรูปแบบแอนิเมชันและคุณภาพของ Attack on Titan ซีซั่นสุดท้ายสำหรับผมไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรมันอาจจะมีซีนที่ธรรมดาบ้างนะครับแต่ว่าซีนที่เป็นซีนขายซีนที่เป็นฉากแอคชั่นหรือว่าซีนอารมณ์ทางทีมสร้างก็ผลิตออกมาได้ดีแล้วก็น่าประทับใจในหลายในฉากเลยแหละครับอีกทั้งแก่นเนื้อเรื่องสำคัญที่อ้างอิงไปยังมังงะทางผู้สร้างก็เคารพต้นฉบับที่บอกได้แบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากผมดูจบผมก็เลยลองเข้าไปอ่านตอนจบในมังงะว่าเขาเล่ายังไงก็เลยสามารถบอกได้ว่าเนื้อหานั้นเคารพต้นฉบับมากๆเกี่ยวกับบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดคำสารภาพของเอเรนที่บอกกับเพื่อนๆของเขาแรงจูงใจเป้าหมายสิ่งที่ต้องเสียสละและการกลับคืนสู่รากเหง้าความฝันของเด็กทั้งสองคนสำหรับผมมันคือบทสรุปที่ลงตัวไม่มีอะไรค้างคาและเป็นการจบที่ไม่ซ้ำใครครับอีกทั้งมันยังสะท้อนจุดตั้งต้นของสองตัวเอกและบริบทของสงครามที่เรื่องราวกำลังจะบอกกับเราว่าไม่ว่าจะมีไททันหรือไม่สุดท้ายแล้วมนุษย์ก็ยังฆ่าฟันกันเองมาพูดถึงประเด็นในเรื่องกันบ้างนะครับในตอนที่มิคาสะได้ยินเสียงในหัวกระทั่งสติของเธอหลุดออกไปตอนนั้นเองเธอก็ลืมตาขึ้นแล้วพบกับเอเรนที่เข้ามาปลุกด้วยความเป็นห่วงคำพูดของหญิงสาวที่บอกว่าตัวเองหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันก็เหมือนกับฉากเริ่มต้น Attack on Titan Season ที่1 Episode แรกแต่ว่าในตอนนั้นจะเป็นเอเรนที่หลับแล้วก็เป็นมิคาสะที่มาปลุกเขาいつの間に寝てたんだろう何か長い夢を見てた気がするいやなんかすっげー長い夢を見てた気がするんだけどエレンどうして泣いてるのえミカサなんで泣いてんだえการที่มิคาสะได้เห็นภาพเหล่านี้มันได้สะท้อนไปยังเหตุการณ์ที่เอเรนบอกความจริงกับอามินนะครับว่าเขาได้ทดลองมาหลากหลายรูปแบบทว่าทางเลือกที่ทำให้เขาเป็นวายร้ายผู้สังหารคนไปมากกว่า 80% บนโลกและเปิดโอกาสให้อามินและเพื่อนๆเป็นคนจบชีวิตเขาคือทางออกที่ดีที่สุด何度も何度も試みては失望したが未来の記憶は寸分たがわぬまま起こることは変わらなかったข้อที่จริงดังกล่าวได้สะท้อนไปยังฉากที่เอเรนได้คุยกับมิคาสะด้วยนะครับว่านี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่เขาได้ทดลองโดยการหนีมากับมิคาสะแค่2คนหลีกเลี่ยงการต่อสู้แล้วก็ใช้ชีวิตที่สงบสุขด้วยกันในระยะเวลา4ปีที่เหลืออยู่ของเขาแต่ทว่าสุดท้ายการเลือกในเส้นทางนี้มันก็ไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดก่อนที่ภาพเหตุการณ์จะจบลงเอเดนได้ขอกับมิคาสะว่าให้เธอลืมเขาหลังจากที่เขาตายไปแล้วหญิงสาวจะได้เป็นอิสระจากเขาสักทีจากนั้นเธอก็ได้สติกลับมานะครับนั่นเท่ากับว่าภาพที่เธอได้เห็นถ้ามันไม่ใช่นิมิตทางเลือกของเอเดนมันก็คงจะเป็นความทรงจำในอดีตนะตอนที่เอเดนมาคุยกับเธอแบบเดียวกับที่คุยกับอามินก่อนที่เขาจะลบความทรงจำนี้ออกไปกระทั่งภาพเหล่านั้นได้หวนคืนกลับมาในช่วงวินาทีชี้ขาดแล้วมันก็ได้ปลดล็อกความรู้สึกบางอย่างที่มิคาสะมีต่อเอเรนจนทำให้เธอสามารถจบชีวิตคนที่เธอรักมากที่สุดลงได้ซึ่งเท่าที่ผมวิเคราะห์นะครับสิ่งที่ทำให้เธอปล่อยวางได้ก็คือภาพในตอนที่เอเรนนั่งแน่นิ่งอยู่บนม้านั่งเหมือนกับว่าณตรงนี้คือช่วงเวลา4ปีที่ผ่านไปและเอเรนได้หมดสิ้นอายุไขไปแล้วมิคาสะจึงมองว่าท้ายสุดแล้วต่อให้ช้าหรือเร็วเอเรนก็จะตายอยู่ดีและสงครามก็ไม่ได้หายไปครับฉะนั้นเธอจึงยอมรับได้และเมื่อตื่นขึ้นเธอก็สามารถลงมือสังหารเอเรนลงในที่สุดอ
ประเด็นต่อมาก็คือการปลดปล่อยยูมีที่หลงรักราชาฟริตซ์จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่เอเรนต้องทำเพราะความทุกข์ทรมานนับ 1,000 ปีคือสิ่งที่ยูมีแบกรับเอาไว้เอเรนนั้นรับรู้ได้นะครับว่าเธอกำลังรอใครสักคนที่จะมาปลดปล่อยเธอจากความทุกข์นั้นซึ่งคนคนนั้นก็คือมิคาซาในขณะที่เอเรนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามิคาซาจะทำอะไรเพื่อช่วยยูมีเขารู้แค่ผลลัพธ์ครับและผลลัพธ์ดังกล่าวถ้าเอาตามที่ผมเข้าใจก็คือมันคือการปลดปล่อยทุกคนจากคำสาปสายเลือดของชาวเอลเดียเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับว่าหลังจากที่สังหารเอเรนได้แล้วเพื่อนๆที่กลายเป็นไททันก็กลับคืนร่างปกติในที่สุดสิ่งที่เอเรนทำก็คือการปูทางให้มิคาซาไปสู่ผลลัพธ์ดังกล่าวทีนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับถ้าความรักที่จมปลักของยูมีคือสิ่งที่พัฒนาการเธอความรักที่ยอมเสียสละของมิคาซาและเอเรนก็น่าจะเป็นเหมือนการปลดปล่อยยูมีฉะนั้นความตายของเอเรนก็อาจจะไม่ใช่สาเหตุของการพ้นคำสาปแต่คงเป็นเพราะยูมีสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานของเธอได้แล้วจากการได้เห็นความรักของมิคาซานั่นเองแต่สลับมาในมุมของเอเรนกันบ้างนะครับแม้จะมีเป้าหมายชัดเจนมีความทะเยอทะยานที่แข็งกล้าแต่เอเรนก็ยังมีบาดแผลในจิตใจเช่นการที่เขาต้องโกหกเพื่อนๆการยอมให้แม่ต้องตายทั้งที่มีโอกาสจะยับยั้งได้หรือว่าการลงมือสังหารคนจำนวนมากครับเพื่อให้เป้าหมายสูงสุดของเขาลุล่วงบทบาทของอามินจึงเข้ามาเติมเต็มในส่วนนี้ตั้งแต่การยอมรับฟังความจริงจากเอเรนการจับมือเขาเอาไว้ในตอนที่เพื่อนอ่อนไหวที่สุดและการยืดอกยอมรับว่าอามินเองก็มีส่วนฝังความคิดในการต้องการอิสรภาพให้กับเอเรนในตอนที่ทั้งสองกอดกันแล้วก็บอกว่าจะแบกรับความผิดและบาปกรรมด้วยกันมันก็เลยเป็นหนึ่งในซีนที่น่าประทับใจมากๆและมันก็ทำให้เรารู้ว่าเพื่อนทั้งสองคนรักกันมากแค่ไหนそしてその次に会う時は先に待ってる地獄でずっと一緒だเอาละครับและประเด็นสุดท้ายนกก็คือตัวแทนของอิสรภาพประกอบกับคำพูดของพ่อที่บอกว่าเอเรนนั้นมีอิสระนกและขนนกที่ปรากฏในช่วงท้ายจึงเปรียบดังการปรากฏตัวของเอเรนในตอนที่มิคาซากำลังร้องไห้เพราะคิดถึงเอเรนนะครับนกตัวหนึ่งที่บินลงมาแล้วขยับผ้าพันคอให้มันก็จะเป็นเหมือนกับการปลดปล่อยมิคาซาจากเอเรนสังเกตจากภาพที่ปรากฏขึ้นในฉากเครดิตคุณผู้ชมก็จะพบว่าเมื่อเพื่อนๆที่มาเยี่ยมจากไปแล้วเวลาที่ล่วงเลยมิคาซาก็ได้แต่งงานแล้วก็มีครอบครัวมีลูกกระทั่งในท้ายสุดเธอก็แก่ชราแล้วก็จากโลกนี้ไปเวลาได้ดำเนินต่อจากนั้นไปเรื่อยๆครับซึ่งเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่านานแค่ไหนแต่ว่าสิ่งที่แน่ชัดก็คือสงครามไม่เคยละเว้นไปจากโลกใบนี้ในขณะเดียวกันต้นไม้ต้นนั้นก็เติบใหญ่พร้อมกับการค้นพบของเด็กชายคนหนึ่งต้นไม้ที่เป็นตำแหน่งฝังศีรษะของเอเรนซึ่งอาจจะหมายถึงต้นกำเนิดของไททันในยุคต่อไปและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับผู้ชมเลยครับดู Attack on Titan Final Season Part ที่3จบแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ